ุณผู้ชมคะมีความพยายามที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการในเด็กที่จังหวัดพะเยานะคะและกลายเป็นความร่วมมือระหว่างนิสิตของมหาวิทยาลัยจังหวัดพะเยาและน้องๆที่อำเภอจุนที่จังหวัดพะเยานะคะเพื่อที่จะส่งนิสิตไปส่งเสริมความรู้และทำความเข้าใจกับน้องๆในพื้นที่ติดตามจากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะความน่ารักและความสดใสในวัยเด็กปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความสุขที่มาจากความไร้เดียงสาจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้กินดีอยู่ดีและเรียนอย่างมีความสุขที่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเป็นอีกหนึ่งศูนย์เด็กเล็กที่ใส่ใจในเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กให้กินดีอยู่ดีและมีความสุขแต่ในเรื่องของพัฒนาการการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและสุขภาพของเด็กยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ศูนย์เด็กเล็กได้ตั้งไว้โดยเฉพาะเรื่องของโภชนาการทางอาหารในเด็กตอนนี้เมนูอาหารของเฮาเนาะจะกะถูกคิดขึ้นมาโดยครูประจําจั่นตีโภชนาการตั้งโรงพยาบาลเปิ่นดูเมนูเฮารู้สึกว่าอาหารบางเนี่ยจะมันจะบ่ได้สัดส่วนตีปริมาณตีนอนควรได้รับอ่ะจ้ะวันนี้ที่เทศบาลตำบลจุนอำเภอจุนได้มีการให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการในเด็กและล้อมวงคุยถึงปัญหาของการพัฒนาทางด้านการเจริญเติบโตของเด็กโดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับผู้ปกครองของเด็กรวมไปถึงเทศบาลตำบลจุนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของโภชนาการในเด็กตามหลักวิชาการเนี่ยในวัยตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ5ขวบเนี่ยมันเป็นช่วงของพัฒนาการเพราะฉะนั้นพัฒนาการมันก็มีอยู่2อย่างเรื่องของการที่ท่านจะต้องใช้วิธีการเนาะกับโภชนาการเรื่องวิธีการนั่นน่ะมันมีแนวทางอยู่ก่อนแล้วนะครับว่าเราออนจะต้องพัฒนาการในช่วงวัย1ขวบจะอัน2ขวบยังอี3ขวบยังอีค่ะเนื่องจากว่าที่ศูนย์เด็กเล็กจุนนะคะก็คือได้เข้ามาติดต่อเรานะคะว่าให้ไปช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กก็คือเขาคุณครูก็ได้เหมือนกับชูประเด็นปัญหาว่าที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะคะมีเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือว่าโรคอ้วนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางศูนย์ก็มีเด็กที่มีภาวะน้ำหนักตัวน้อยเหมือนกันทีนี้ทางศูนย์ก็คือเกิดประเด็นสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอาหารที่ทางศูนย์ได้จัดให้กับเด็กเนี่ยมันมีคุณค่าทางโภชนาการหรือว่าสารอาหารเนี่ยมันเหมาะสมกับเด็กแล้วหรือยังนะคะค่ะแล้วเผอิญพอดีของเราเนี่ยก็มีรายวิชาโภชนาการชุมชนที่จะทำการลงพื้นที่นะคะก็เลยเป็นการบูรณาการงานวิจัยบวกกับการเรียนการสอนค่ะไม่เพียงแต่การให้ความรู้ในเรื่องของโภชนาการอาหารให้กับเด็กเท่านั้นการที่นิสิตและชุมชนได้ทำงานร่วมกันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้การขับเคลื่อนการทำงานสามารถล้อไปด้วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งที่พวกหนูจะได้นะคะคือจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาเนี่ยมาใช้ค่ะแล้วก็จะนำความรู้เนี่ยที่ได้เรียนมาลงสู่ชุมชนและชุมชนก็จะได้นำความรู้ของพวกเราเนี่ยไปแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องค่ะทั้งนี้การขับเคลื่อนของการทำงานในเรื่องโภชนาการและเห็นความสำคัญในตัวเด็กและชุมชนถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตและได้รับสารอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกายรวมไปถึงการให้ความรู้กับผู้ปกครองที่จะสามารถดูแลลูกหลานอย่างมีความสุขและเพิ่มศักยภาพให้กับนิสิตสามารถเรียนรู้และลงพื้นที่จริงเพื่อในอนาคตจะสามารถกลับมาพัฒนาชุมชนและเรียนรู้ร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อต่อยอดและขยายไปยังพื้นที่อื่นอีกด้วยนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยารายงาน